ทำสร้างกรุงเทพให้หนาแน่นแต่ไม่แออัดอย่างสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับไม่ใช่เราจะทำอะไรให้มันเตี้ยๆอย่างเดียวอ้างว่าจะรักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆการสร้างสูงแล้วปล่อยให้โดยรอบเขียวๆเป็นซิตี้การ์เด้นหรือการ์เด้นอินเดอะซิตี้เหมือนสิงคโปร์ดีกว่าบ้านเราที่ไก่บินไม่ตกถึงพื้นเพราะว่ามันเตี้ยๆลับๆไปหมดนะครับโปรดสังวรการสร้างเมืองที่ขึ้นในแนวดิ่งนะครับดีกว่าการสร้างในแนวราบเป็นลักษณะที่หนาแน่นแต่ไม่แออัดครับในกรุงเทพของเราหลายบริเวณโดยเฉพาะใจกลางเมืองเนี่ยครับแออัดมีบ้านเตี้ยๆเต็มไปหมดเลยแต่ไม่หนาแน่นเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรเราควรจะพิจารณาใหม่นะครับเมืองจะได้ไม่ขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างบ้านเราเป็นการทำลายพื้นที่สีเขียวทำลายสิ่งแวดล้อมครับอาคารนี้ชื่อฟูลเลตันบิลดิ้งนะครับโอ้เป็นอาคารเก่าสวยงามเลยครับแต่ว่าตอนนี้เป็นโรงแรมไปแล้วครับชื่อฟูลเลตันไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้จุดธูปหรือไว้บนหิ้งนะครับเอาอาคารเก่ามาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ครับอย่าให้คนตายขายคนเป็น